ปปากเงียบไม่ออกมาตอบโต้ปล่อยให้เมาส์ต่างๆนานาอยู่นานล่าสุดชูศรีเชิญยิ้มออกมาตอบแล้วค่ะสาเหตุที่ต้องอาศัยอยู่วัดเพราะตกอับไม่มีงานบ้านโดนยึดจริงไหมเรื่องราวจะเป็นยังไงข่าวสดรีแคปจะเล่าให้ฟังค่ะออกมาเปิดใจผ่านช่องทาง YouTube เหลือเฟือ Channel ว่าตอนแรกไม่ได้คิดว่าตัวเองจะมาอยู่วัดแต่มีผู้พิพากษาคนหนึ่งซึ่งเป็นคนแต่งเพลงให้ชูศรีเชิญยิ้มร้องพอหลวงตารู้ว่าชูศรีจะเป็นคนร้องจึงบอกผู้พิพากษาให้เรียกชูศรีมาคุยเพราะรู้สึกว่าชูศรีเป็นคนมีทุกข์ในใจหลายเรื่องพอชูศรีได้ยินสิ่งที่หลวงตาพูดมันตรงกับความรู้สึกของตัวเองจึงตัดสินใจไปหาหลวงตาและฝากตัวเป็นลูกศิษย์ทันทีเพราะรู้สึกว่าตัวเองอยากอยู่ใกล้ชิดท่านและทุกครั้งที่มาหาหลวงตารู้สึกว่าตัวเองได้ซึมซับอะไรบางอย่างโดยมีอยู่ครั้งหนึ่งต้องเดินทางออกจากวัดพอกราบลาหลวงตาก็ร้องไห้ปล่อยโฮออกมาโดยไม่รู้ตัวซึ่งหลวงตาก็พูดขึ้นมาเหมือนเป็นนัยยะบางอย่างว่ามันไม่มีอะไรบังเอิญในโลกนี้การพูดอะไรแล้วมันจะติดสัญญาเพราะหลวงตาเคยพูดกับชูศรีว่าจะไม่กลับมาเกิดแล้วและชาตินี้มึงไม่เจอกูแล้วจึงทำให้ชูศรีตัดสินใจอยู่ที่วัดโดยงานหลักๆนะคะก็คือกวาดพื้นขัดห้องน้ำและช่วยหลวงตาบิณฑบาตรวมถึงเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนในการทำความดียอมรับว่าตั้งแต่อยู่กับหลวงตาเปลี่ยนไปเป็นคนละคนจากที่แต่ก่อนตัวเองเป็นคนชอบเที่ยวกินเหล้าดูดบุหรี่เที่ยวหญิงเปลี่ยนมาเป็นทุกวันนี้จะไม่แตะเหล้าและกัญชาเลยแต่มีสูบบุหรี่บ้างแถมตั้งแต่ที่อยู่กับหลวงตานิสัยของตัวเองเปลี่ยนไปเยอะมากจากที่แต่ก่อนเป็นคนโมโหเปลี่ยนมาเป็นคนใจเย็นมากขึ้นและรู้จักคำว่าช่างมันและปักหมุดกับตัวเองว่าจะอยู่ที่วัดแล้วส่วนจะมีโอกาสกลับมาเล่นละครไหมนั้นชูศรีเชิญยิ้มเปิดเผยค่ะว่าตัวเองตั้งสัจจะกับหลวงตาว่าถ้าจะออกจากวัดต้องมีคนจ้าง 50,000 บาทต่อวันไม่ว่าจะเป็นงานละครหรือภาพยนตร์เพราะตัวเองกลับมาคิดว่าตลอดเวลาที่ตัวเองทำงานและใช้ชีวิตมา49ปีต้องการแสวงหาอะไรซึ่งไม่ใช่เราไม่มีเงินแต่เราไม่รู้จักพอต่างหากอีกทั้งตัวเองก็ไม่อยากทำงานและตายหรือเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตยืนยันสาเหตุที่มาอยู่วัดไม่ได้ตกอับไม่มีงานหรือบ้านโดนยึดจึงไม่มีงานอย่างที่เมากันแต่อยากใช้ชีวิตอย่างมีความสุขที่วัดข่าวสดรีแคปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ